313326 339 342 356สามหกสามห้าสิบเท่าไหร่นะสามห้าสิบพอ เป็นการบ้านไปท่องสูตรคูณให้ได้ถึงแม่สิบตามด้วยแม่สิบสอง ให้ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์โอเคนะการบ้านหนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันนะวันนี้ให้การบ้านไปแค่นี้พอมันต้องเอาเรื่องอื่นเอาสูตรคูณก่อนเขียนสูตรคูณได้แล้วก็หัดบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและตามด้วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็หากินได้แล้วอย่างค้าขายแทนแม่ได้แล้วนะเป็นอาชีพได้แล้วจำให้ดีบวกกับลบมันของคู่กันแล้วตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามใช่เช่น2บวก2เป็น4 2เป็น4 2ลบ2เป็นเท่าไหร่2ลบ2 0 0ถ้า2ลบด้วย4ก็โทษ4ลบด้วย2 4ลบด้วย2ได้2นะคิดในใจเอาไว้บวกลบต้องคิดในใจให้ได้ว่ามันต้องทอนตังค์เวลาใครมาซื้อข้าวของของใช่ไหมต้องทอนตังค์ให้เร็วห้ามผิดใช่ไหมต่อไปก็คูณกับหารต้องท่องสูตรคูณให้ได้จึงจะคูณได้หารได้ใช่ไหมคิดของเป็นโหลหนึ่งโหลมีกี่ชิ้น1212ชิ้นถ้าหากว่า2โลล่ะ2คูณเท่าไหร่2คูณ12เป็นเท่ากับเท่าไหร่นี่พวกนี้คิดให้เร็วนะโอเคไหมครับถ้าเป็นคนเข้ามาซื้อของ1ชิ้นสมมติว่า20บาท12ชิ้นกี่บาทใช่ไหมต้องคูณเลขให้เร็ว1,200ประมาณนั้นโอเคนี่คือการเก่งสูตรคูณก็จะได้พวกนี้คูณปุ๊บหารปั๊บต่อไปก็เลขเศษส่วนเช่นก็คือหารนั่นแหละใช่เวลามันเลขเศษส่วนมันก็เป็นตัวตั้งตัวหารส่วนเป็นตัวหารพอหารมันลงตัวอย่างเช่น6หาร3 6หาร3ได้เท่ากับก็คือ6เป็นตัวตั้ง6ตัวตั้ง3คือตัวหารก็แปลว่าได้เท่าไหร่ต้องสูตรคูณถึงจะได้เนี่ย2เห็นไหมแม่2นะเรียกว่าแม่3 3 3 3 2เป็น6ใช่ไหมก็ลงตัวพอดีใช่ไหมถ้าไม่ลงตัวทีนี้อ่ะถ้าหากว่าเป็น3หาร7ทีนี้อ่ะ3เห็นไหมนี่ก็คือการไม่ลงตัวเป็นทศนิยมต่อแล้วนะนี่คือการบ้านเอาไปทำฟังใหม่บวกลบบวกลบต้องให้เก่งคูณหารให้เก่งตรงนี้ต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะเศษส่วนแล้วมันต้องท่องสูตรคูณได้เป็นหลักมันจะไปได้หมดต่อไปก็คิดเปอร์เซ็นต์มันมีโครงสร้างของการคิดอยู่อันนี้ก็เรียนจากครูใช่ไหมล่ะแค่นี้ก็ขายเครื่องบินได้แล้วเห็นไหมขายไม้จิ้มฟันซื้อไม้จิ้มฟันได้ขายเครื่องบินได้แล้วเป็นนักค้านักขายได้สบายเลย
โอเคนะจำเป็นหลักนะได้ประกอบอาชีพได้เลยเห็นไหมสมัยนี้เรียนเพื่อประกอบอาชีพไม่ใช่เรียนแล้วเล่นไม่เอาเล่นคือเล่นพวกนี้เล่นไปถึงเวลาอยู่เล่นต้องหนังสืออ่านท่องจำโอเคไหมครับต้องให้มันเป็นอันนี้ให้ได้เอาสติปัญญาไปทีนี้เอาหัวสมองไปจะได้คิดไวจำไวจะเบาสักหน่อยทีนี้มันจะหายเจ็บถามว่าหายเจ็บหรือยังหายแล้วครับจริงเหรอแน่ใจแน่ใจมันคิดจำได้ไหมบวกลบเนี่ยต่อคูณหารเศษส่วนแล้วก็เศษส่วนแล้วก็ไหวไหมทศนิยมทศนิยมทศนิยมแล้วตามด้วยอะไรสุดท้ายเปอร์เซ็นต์นั่นนะไปถามครูแต่ต้องท่องสูตรคนที่ได้ก่อนนะครับภายใน7วันต้องได้ถึงแม่12 ต้องขึ้นใจเลยสุดครูต้องขึ้นใจเพราะเวลาไปถามครูปุ๊บครูเขาจะสอนวิธีนะหารเลขเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์ถ้าเราท่องสุดครูไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แปลว่าสุดครูเป็นหลักชัดเจนอย่าลืม7วันต้องให้ได้ถึงแม่12สุดคูณนะครับอ่ะแค่นี้ก็พอการบ้านวันนี้ไปลุกได้ทำเอกสารของเด็กไหมครับไม่ได้ทำเนาะ